ป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่กระเพาะอาหารหมอบอกว่ามันฉิวเฉียดมากเลยเป็นมาเนี่ยประมาณ2ปีกว่า3ปีแล้วตอนนี้ก็ให้คีโมผมก็บอกว่าผมไม่อยากให้นะคือชีวิตหลังการกอบกู้ชีวิตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องตามอะไรอะไรกันถ้าพร้อมก็เอาแต่ถ้าคิดว่าไม่พร้อมปล่อยป้าไปทุกคนก็โอเคให้สู้คีโม8เดือนสุดท้ายต้องกายภาพบำบัดผมบอกไม่เอาไปออกกำลังเองก็ได้ไปเดินสวนลุมเหนื่อยมากสุดท้ายลูกสาวเนี่ยบอกไปลองฟิตเนสไหมบอกไม่เอาเสียเงินบอกไม่ฟรีเสาร์อาทิตย์ให้พาพ่อแม่ไปออกกำลังกายได้แล้วก็โอเคตอนปีใหม่ทางฟิตเนสเขาก็หมดโปรแกรมเขาบอกป้าสมัครเลยไม่เอาฟิตเนสมันหลอกลวงเงินเออหนุ่มๆสาวๆมานั่งคุยกันซะมากกว่าก็ดูดิลูกก็เซาซีมาเป็นเพื่อนเปิ้ลน่ะเอาก็ได้เราสมัครมาแล้วก็เอาเทรนมันชักเริ่มเห็นคุณค่าเอ๊ะมันได้ฮะพอเทรนไม่ได้สัก2เดือนก็ส่งสัญญาณกับเทรนเนอร์บอกว่าอีก2เดือนผมจะไปปีนเขานะที่ไต้หวันนะเขาก็เริ่มเทรนกล้ามเนื้อแบบเน้นก็โอเคไปได้ก็มาบอกเขาบอกเฮ้ยเดินไหวนะแต่ว่ามันยังไม่เหมือนคนอื่นเขาอีกเดือนนึงไปเที่ยวอิตาลีแล้วก็ไปขี่จักรยานที่โปรตุเกสเขาก็จัดการระบบใหม่แล้วสุดท้ายมันก็เอ๊ะมันผ่านได้ล่ะ500กิโลเมตรเราไปได้อะทุกคนอะไม่รู้หรอกคือเพียงแต่ว่าไม่สบายเดินได้ก็เก่งแล้วนะไม่ได้มองว่าเราวางเท้ายังไงไม่เคยรู้รายละเอียดตรงนี้จนกระทั่งว่าเทรนเนอร์เขาบอกว่าป้ารู้ตัวไหมว่าช่วงระหว่างการเดินเนี่ยซ้ายขวาก้าวไม่เท่ากันเอียงเท้าเนี่ยแบะออกบอกว่าต้องเดินเท้าให้ตรงให้เป็นเลข11ให้ได้เขาต้องการให้เดินได้แล้วไม่ต้องบิดข้อทุ่งข้อเท้าอะไรต่ออะไรเดินแบบสมบูรณ์แบบแล้วตั้งอะนั่นมาก็เดินพยายามหัดเดินก็เลยลืมไปเลยว่าตัวเองเจ็บข้อเข่าชีวิตมันเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าสุขภาพมันดีขึ้นแล้วเขาก็สอนระบบการหายใจเราต้องยอมรับครับว่าเขามีความรู้ตรงนี้มีอันนึงที่ผมจะบอกก็คือว่าเสียเงินกับฟิตเนสคุ้มครับไม่ได้โฆษณาให้นะครับแต่อันนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองตอนนี้ผมกลับคำพูดแล้วนะ